ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่334ประจำวันที่31สิงหาคมพักก้าวไกลจัดหนักกลางสภาอภิปรายเดือดนายทุนโรงไฟฟ้าป้นประชาชนคลิปสั้นนี้ประกอบด้วยข่าวสั้นเพื่อนของเราเรื่องราวของวารุณีและเวหาข่าวนานาสาระที่น่าสนใจสถานการณ์การเมืองหลากหลายเรื่องราวก้าวไกลจัดหนักกลางสภาถลกหนังนายทุนโรงงานไฟฟ้าโดยเบญจาแสงจันทร์และวิโรจน์ลักษณาอดิสรเดือดจริงๆงานนี้ติ่งเพื่อไทยบอกพรรคเพื่อไทยไปอยู่กับฝ่ายจารีตนิยมเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันหลงกรณีทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานโดยธนาพลอิ๋วสกุลและใบตองแห้งและสุดท้ายปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอาญาได้พิพากษาจำคุก3ปีวัชรพลจตุพลนัทพลกรณีกล่าวหาเผารถตำรวจม็อบ11มิถุนา65ด้านภรพลจำคุก1ปี4เดือนฐานไม่เลิกชุมนุมชี้จำเลยทั้ง4อยู่ในที่ชุมนุมที่เกิดเหตุจริงการชุมนุมดังกล่าวไม่ได้เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นการชุมนุมที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้ยุติการชุมนุมก็ไม่เลิกหลังยื่นขอประกันตัวจำเลยระหว่างอุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งให้ส่งคำร้องขอประกันตัวให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาซึ่งต้องช่องใช้ระยะเวลา 2-3 วันทำให้ต้อมอาร์ตเก่งแบงค์ถูกนำตัวไปควบคุมยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพอุดมคนงานจากโรงงานที่ปราจีนบุรีวัย35ปีเดินทางมาต่อสู้คดี112ที่นราธิวาสเป็นครั้งที่7และวันนี้เขาไม่ได้กลับบ้านหลังศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก4ปีศาลส่งคำร้องประกันให้ศาลฎีกาวินิจฉัยทำให้อุดมถูกส่งตัวไปยังเรือนจำนราธิวาสในคืนนี้โดยศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก6ปีจากข้อความ2กรรมลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก4ปีไม่รอลงอาญาคาดว่าต้องใช้เวลา 2-3 วันเพื่อรอฟังผลศาลฎีกาในการอุทธรณ์สำหรับสถานการณ์ของวารุณีและเวหาวารุณีอดอาหารเป็นวันที่10อ่อนเพลียมากถูกส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์เวหาอดอาหารเป็นวันที่8ปวดท้องอ่อนเพลียมากวารุณีอดอาหารประท้วงเป็นวันที่10จำกัดการดื่มน้ำเป็นวันที่7มีอาการอ่อนเพลียมากเช้าวันนี้ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ช่วงบ่ายทนายความเยี่ยมไม่ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอตรวจกับแพทย์และแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าให้แอดมิดหรือไม่เวหาอดอาหารประท้วงเป็นวันที่8ปวดท้องมากไม่มีแรงอ่อนเพลียโดยตั้งแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ทำงานใช้แรงงานในเรือนจำอีกแล้วสำหรับอาการล่าสุดของวารุณีแพทย์ตัดสินใจให้วารุณีแอดมิดที่โรงพยาบาลทันทีผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่าน้ำหนักลดลง4กิโลจาก37เหลือ33ไม่ได้ขับถ่ายอุจจาระมาแล้ว6วันปัสสาวะวันละ1ครั้งความดัน90-64ครั้งต่อนาทีค่าออกซิเจนในเลือด87ยังหายใจได้เองวารุณีปฏิเสธการรับน้ำเกลือปฏิเสธการกินอาหารและการดื่มน้ำโดยจะทานเพียงแต่ยารักษาโรคประจำตัวคือโรคไบโพล่าผลเลือดยังไม่ออกจึงไม่ทราบค่าน้ำตาลปัจจุบันวารุณีถูกคุมขังในการสู้คดี112เป็นเวลา64วันเธออดอาหารประท้วงมาตั้งแต่วันที่21สิงหาคมยศระดับด้วยการอดน้ำมาตั้งแต่วันที่24มีจุดประสงค์คือทวงสิทธิ์การประกันตัวหยกได้โพสต์ล่าสุดแจ้งว่ายังไม่ได้สถานะนักเรียนรู้สึกผิดหวังที่ถูกโรงเรียนกีดกันหลายอย่างโด
ดยแอบโอนเงินค่าเทอมคืนไม่คุยหาทางแก้ไขปัญหาสำหรับข่าวสั้นนานาสาระกองทัพกาบองทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากการทำรัฐประหารนี้เป็นการทำต่อจากนีแซเมื่อไม่กี่วันก่อนรวมทั้งมาลีกินนี่บูกิสนาฟาโซจะเห็นว่าการรัฐประหารทุกวันนี้เกิดเฉพาะแถวแอฟริกาซึ่งยังล้าหลังประเทศไทยถือว่าเป็นการผิดปกติที่เกิดรัฐประหารในภูมิภาคนี้สำหรับสถานการณ์ร้ายแรงที่ UN ประกาศเพิ่มเติมคือพบว่ามีคนนับแสนถูกบังคับให้ทำงานกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าถิ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาประเทศลาวและประเทศเมียนมารอบๆเพื่อนบ้านเรานะครับโดยมีคนไทยจำนวนไม่น้อยถูกหลอกพาไปเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสส่งทนายฟ้องบุ้งทะลุวังเรียก2ล้านฐานหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดูหมิ่นโดยการโฆษณาขู่อาฆาตพูดจาใส่ร้ายหวังผลทางการเมืองดูหมิ่นต่อหน้าสื่อได้รับความเสียหายทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนข่มขู่อาฆาตโดยใช้คำเรียกว่าไอ้จุดๆต่อหน้าสื่อมวลชนไวยาวัฒจรวัดบางคารร้องผู้ตรวจการแผ่นดินและประธานวุฒิสภาให้ถอดถอนสว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกรณีปลุกปั่นสร้างความวุ่นวายนำคนภายนอกเข้าไปในวัดบางคารกลายเป็นเรื่องประเด็นนะครับเรื่องนี้กลายเป็นว่าเป็นสว.แต่สว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะมีพฤติกรรมปลุกปั่นสร้างความวุ่นวายอยู่เบื้องหลังกลุ่มมวลชนที่ต่อต้านเจ้าอาวาสวัดบางคลานพรรคเพื่อไทยอ่ะท่านนายกเศรษฐาท่านต้องเรียกหน่วยงานที่จะเกี่ยวพันกับนโยบายของท่านสิ่งแรกที่ต้องบอกคืออย่าเพิ่งพูดจริงๆอย่างเช่นกรมขนส่งทางรางอ่ะน้องว่าเรียกแขกไหมใช่ที่บอกว่า20บาทตลอดสายนี่อาจจะเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก่อนอันนี้เป็นไปได้มากสุดและทำได้ทันทีด้วยเพราะว่ามีระบบซอฟต์แวร์มีเครื่องมือคือกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐและมีการดูแลค่าเดินทางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้ว750ต่อเดือนอันนี้ได้เลยมันก็เลยคนไปตีความว่าเอ๊ะหรือ20บาทตลอดสายเนี่ยจะให้เฉพาะคนที่มีบัตรคนจนซึ่งมันทำให้พรรคเพื่อไทยโดนด่าเข้าใจไหมค่ะเพราะว่าพอตอนที่หาเสียงนี่ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนจะได้นั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายใช่ไหมคะตลอดสายนะแปลว่าของมันจะขึ้นจากสูตรประการสายสีเขียวค่ะมันต้องเอาเส้นทางเข้ามาดูซับซ้อนสักนิดหนึ่งทุกวันนี้มีสายอะไรสายสีเขียว BTS ใช่ไหมค่ะจากท่อนกลางแล้วก็มีท่อนปลายไปถึงสูตรประการสำโรงใช่ไหมค่ะแล้วมันจะต่อไปชนกับสายสีเหลืองนะสายสีเหลืองศรีนครินทร์อ่ะอ๋อใช่แล้วก็มาทางบางกะปินะศรีนครินทร์บางกะปิแล้วมาลาดพร้าวนะใช่ใช่ค่ะแล้วมาชนกับสายสีน้ำเงินนะค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะค่ะสายสีน้ำเงินค่ะตรงรัชดาลาดพร้าวถูกไหมต้องไปใช่แล้วถ้าเกิดออกไปผมโยธินไปสายสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นสายที่ต่อจากหมอชิดไปลำลูกกาคูคดนะแล้วต่อไปถ้าขึ้นไปทางด้านบนมันมีช่วงที่มาต่อกับสายสีแดงนะสายสีแดงที่ดอนเมืองกันต้องไปที่ไปบางซื่อค่ะสายสีน้ำเงินนี่ทั้งหมดนี้20บาทคือวันนึงนี่ขึ้นมันทุกสายเลยเป็นคนหลากสีเลย20บาทแต่ถ้าไม่มีธุระคงไม่ไปเราจะขึ้นไปทำไมแต่ความหมายคนเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมใช่ความหมายที่คุณเศรษฐาหาเสียงไว้คือแบบนี้ใช่ไหมค่ะแปลว่าคนจะต้อง20บาทตลอดสายวันนึงก็40บาทก็แปลว่าเช้าจะกี่ต่อก็ตามทีก็ต้อง20ค่ะใช่ไหมแล้วก็เย็นขากลับบ้านก็อีก20เป็น40หรือท่านผู้ชมว่าผมเข้าใจผิดคือบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยไฮไลท์ของเพื่อไทยหลักมันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเลยไม่ได้ถามท่านนายกเศรษฐาไว้ตอนที่มาคุยกันในห้องส่งอ่ะค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจใช่ไหม20บาทตลอดสายไหมค่ะตอนนี้เนี่ยคุณชัดชาติรอแล้วนะใช่ไหมค่ะคุณชัดชาติรอแล้วมันจะทำไม่ได้ทูอินวันเลยเพราะคุณชัดชาติก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องรถไฟฟ้า
นี่กงนี่เก่ายังไม่จบเลยนะไอ้สายสีเขียวอะจะทำกันยังไงจำได้ไหมรถไฟฟ้าจำนวนหนึ่งอยู่กทม.คือสายสีเขียวซึ่งใครจะไปดูอนุทินชาญวีรกูลใช่ไหมค่ะขั้วมันดีมาไทยค่ะทีแรกไอ้เราก็คิดว่าภูมิใจไทยจะไม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าแล้วเพราะไม่ได้คมนาคมที่ไหนได้มาอยู่มหาไทยมีสายสีเขียวเนี่ยขนาดการเมืองมันยังซับซ้อนเลยท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมหมายถึง20บาทตลอดสายหรือเฉพาะบัตรคนจนอ่ะหรือยังไงเนี่ยสุรนันท์เวชาชีวะเผยปัญหาของรัฐบาลเพื่อไทยเปลี่ยนพรรคร่วมไม่ได้เลยยกตัวอย่างถ้าภูมิใจไทยถอนตัวรัฐบาลก็ไปเลยทั้งรัฐบาลหาใครแทนไม่ได้ราคาที่ต้องจ่ายให้กับทุกพรรคร่วมถือว่าสูงขึ้นเรื่อยๆถ้านายกเศรษฐาทุบโต๊ะไม่ได้มันก็จะเป็นแค่การแบ่งชามข้าวหรือแบ่งเค้กแหมแบ่งชามข้าวคือหมาถ้าแบ่งเค้กก็เป็นเด็กๆนะครับเอ้าฟังสุรนันท์เวชาชีวะอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสมัยยิ่งรักชินวัตรดินสุรานนท์เป็นต้นมาที่มีรัฐบาลผสมนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีพรรคการเมืองที่เปลี่ยนได้มันมีหลายพรรคจริงในรัฐสภาแต่สมมติพรรคนี้ไม่ดีเอาสลับเอาพรรคนี้เข้ามาใช่ไหมครับในเงื่อนไขของรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากก้าวไกลได้ไปแล้ว151สมมตินะครับด้วยหมายยังไม่ทำงานจะไปสมมติเดี๋ยวคุณอนุทินเกิดบอกแต่สมมติคุณอนุทินชาญวีรกูลเกิดบอกว่าไม่พอใจละจะ11ของภูมิใจไทยถอนรัฐบาลไปเลยนะครับรัฐบาลไปทันทีเลยนะครับเพราะว่าเอาใครมาแทนล่ะใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องบอกว่าไม่ได้คุณอนุทินต้องอยู่ราคาตอนนี้เขาเรียกอะไรต้นทุนตอนนี้ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ภูมิใจไทยเพื่อให้พรรคต่างๆมาอยู่ในรัฐบาลเนี่ยก็สูงแล้วยิ่งทำงานไปยิ่งสูงที่เราเป็นห่วงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดท่านนายกเศรษฐาไม่สามารถที่จะทุบโต๊ะได้อย่างจริงจังแล้วก็ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของท่านในฐานะนักบริหารธุรกิจที่เมื่อก่อนบริษัทตัวเองมันทุบโต๊ะง่ายอะครับบริษัทนี่มันไม่ใช่บริษัทนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้พูดชื่อถูกใช่ไหมครับมันทุบโต๊ะไม่ได้พอทุบโต๊ะไม่ได้เนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เราหวังว่ามันจะมีขึ้นนะครับมันก็กลายเป็นเหมือนที่สื่อเริ่มพาดหัวแหละแบ่งชามข้าวแบ่งชามข้าวมันก็ดูหยาบนะแบ่งเค้กแบ่งเค้กกันลงตัวแล้วก็มันก็จะแบ่งเค้กกันไปเรื่อยๆเพราะเขาเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยแถลงนโยบายเสร็จก็ต้องแบ่งงบแบ่งงบประมาณกันละนี่คือสภาพการที่กำลังจะเกิดขึ้นแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีแบ่งงบประมาณแบ่งโครงการสุดท้ายก็จะมีการแย่งชามข้าวกันไปมาคอยดูก็แล้วกันรัฐบาลนี้จากไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในช่วงหาเสียงที่ธรรมนัสพรหมเผ่าสวนเศรษฐาทวีสินที่เศรษฐาประกาศไม่จับมือกับขั้วพลังประชารัฐย้อนถามว่ามีอำนาจตัดสินใจเหรอแซะบางคนไม่จ่อปากก็พูดเอามันเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่มาผูกคอกันในวันนี้ในเรื่องนี้สุวิพันธ์จำปาบอกว่าคำพูดนี้ของธรรมนัสเดือนเมษายนก่อนเลือกตั้ง3สัปดาห์แสดงให้เห็นในยะ2อย่างที่ตอนนั้นคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อคือดีลลับระหว่างพรรคลุงที่ธรรมนัสอยู่กับพรรคสามถุยที่เศรษฐาอยู่มีมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ดูเหมือนเศรษฐาตอนนั้นดูเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยข้อที่2เศรษฐาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจดีลลับดังกล่าวมีหน้าที่เป็นเพียงนอมินีเท่านั้นแม้กระทั่งตอนที่เขาแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันเศรษฐาก็ไม่มีอำนาจอะไรในการตัดสินใจรอนั่งเป็นนายกนอมินีเล่นไปตามบทที่เขาสั่งมาอย่างเดียวนี่คือปรากฏการณ์รัฐบาลนอมินีรัฐบาลตระบัดสัตว์เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีการวิเคราะห์การเมืองของจตุพรพรหมพันธ์ลองมาเช็คลิสต์ว่าอะไรที่เคยวิเคราะห์ถูกและอะไรวิเคราะห์ผิด
ที่วิเคราะห์ถูกได้แก่เพื่อไทยเปลี่ยนขั้วย้ายค่ายผสมพันธุ์กับพลังประชารัฐและรวมใจไทยวงเล็บเรื่องนี้จตุพรพรหมพันธุ์พูดในขณะที่ไม่มีเขารางใดๆมาก่อนพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็พูดถูกอีกก้าวไกลไม่ได้ประธานสภาทักษิณไม่ได้กลับบ้าน10สิงหาทักษิณกลับบ้านแต่นอนโรงพยาบาลนอกราชทัณฑ์อันนี้ก็พูดถูกอีกและชลน่านสีแก้วลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปนั่งเก้าอี้ใหญ่นั่นก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีถูกอีกแต่ที่ผิดคือประวิตรเป็นนายกวงเล็บยังไม่ได้เป็นณตอนนี้สุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาอันนี้ก็พูดผิดเพราะไม่ได้เป็นทักษิณไม่ได้กลับบ้าน22สิงหาปรากฏว่าดีลจบทักษิณได้กลับบ้านนั่นก็คือสิ่งที่พูดผิดแต่ประเด็นเรื่องทักษิณกลับบ้านในวันที่22สิงหาและประยุทธ์จันทร์โอชาตกลงมาสนับสนุนทักษิณส่งผลให้ประวิตรไม่เป็นนายกเรื่องนี้หักปากกาเซียนเพราะไม่มีใครเคยฟันธงว่าเศรษฐาทวีสินจะได้เป็นนายกไม่มีใครเชื่อว่าประยุทธ์จะมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอันนี้ยกประโยชน์ให้จำเลยเพราะถือว่าอันนี้หักปากกาทุกเซียนจริงๆนะครับทำไมคนไทยต้องใช้ไฟฟ้าราคาแพงๆวันนี้วงเล็บเมื่อวานมีการอภิปรายเรื่องของการกำกับดูแลกิจการพลังงานได้มีการอภิปรายโดยพรรคก้าวไกลถ้าโลกหนังนายทุนโรงงานไฟฟ้าเราไปฟังเริ่มต้นจากเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพูดถึงโรงไฟฟ้าที่กบิลบุรีครับเรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันขออภิปรายรับทราบรายงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะดิฉันได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลลาดตะเคียนตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าขณะนี้นะคะกำลังมีความพยายามค่ะในการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเป็นจำนวน3โรงด้วยกันค่ะดิฉันขอสไลด์ด้วยค่ะซึ่งท่านประธานคะในแต่ละโรงนะคะมีกำลังการผลิตนะคะสไลด์ต่อไปค่ะเป็นกำลังการผลิตโรงละ 9.9 เมกะวัตต์ค่ะและเมื่อนำมารวมกันจะเป็น 29.7 เมกะวัตต์โดย3โรงนี้ที่เห็นอยู่นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต่อเนื่องและติดกันทั้งหมดอยู่บนที่ดิน62ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบิลบุรีตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบิลจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้า3โรงนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมนะคะจะมาจากทั้งหมดนี้นะคะมาจากบริษัทเดียวกันค่ะแล้วก็ทั้ง3บริษัทนี้ค่ะตั้งอยู่บนที่ดินต่อเนื่องกันค่ะดิฉันอยากขอฝากถามท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้ชี้แจงค่ะว่าโรงไฟฟ้าทั้ง3โรงนี้ยังถือเป็นโครงการการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากได้อยู่หรือไม่หรือถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมทั้ง3โรงนี้นะคะจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์แต่แน่นอนค่ะว่าพอโรงติดกันและเมื่อมันเดินเครื่องใกล้เคียงกันเดินเครื่องพร้อมกันนะคะกำลังการผลิตก็จะเกือบ30เมกะวัตต์เลยทีเดียวนะคะและเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้านี้มันตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันดิฉันจึงขอตั้งข้อสังเกตค่ะว่าบริษัทนี้จงใจที่จะยื่นขออนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงการทำรายงานประเมินกระทบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่คะและอีกประเด็นนะคะท่านประธานเนื่องจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ามามีส่วนในการผลิตไฟฟ้าแต่ในกรณีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบิลไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะโรงไฟฟ้าทั้ง3โรงนี้นะคะสไลด์ต่อไปค่ะจะเห็นว่ามีผู้ถือหุ้นหลัก
เป็นบริษัทเดียวกันนั่นคือบริษัท Get Green Power จำกัดซึ่งบริษัทนี้ค่ะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท EarthTechEnvironment จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ก่อนแล้วด้วยค่ะซึ่งพอไปดูในสไลด์ที่4นะคะจะเห็นว่าบริษัท Get Green Power เนี่ยยังมีบริษัทลูกอีก10บริษัทค่ะสไลด์ต่อไปค่ะซึ่งทำโรงไฟฟ้าในจังหวัดอยุธยาสระบุรีปราจีนบุรีและนี่จึงถือว่าเป็นการลวงตาหลบกฎเกณฑ์เลี่ยงความรับผิดชอบแล้วก็เป็นการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือไม่คะซึ่งในส่วนของการปฏิบัติตามระเบียบนะคะว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดอินทาริฟนะคะในปี65ถึงปี73สำหรับขยะอุตสาหกรรมค่ะที่มีใจความสำคัญว่าโครงการที่เสนอขายไฟฟ้าต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ลงทุนก่อสร้างใหม่และไม่เคยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือไม่เคยได้รับการตอบรับซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเป็นโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ท่านประธานคะถ้าดูจากระเบียบที่ดิฉันได้กล่าวมาบริษัท EarthTech จึงไม่สามารถมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าได้อีกหรือไม่คะดังนั้นนะคะสไลด์ต่อไปค่ะตอนนี้ไปที่สไลด์ต่อไปแล้วนะคะการที่ทั้ง3บริษัทได้รับอนุมัติและได้รับอนุญาตจากกกพ.ให้ก่อตั้งโรงไฟฟ้าจึงเป็นการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบผิดกฎหมายและยังเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบธรรมอีกด้วยหรือไม่คะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานดิฉันได้ทราบมาในวันนี้ว่าเวทีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการออกใบอนุญาตกิจการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมนี้นะคะเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมีการจัดเวทีนี้ขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง3โครงการได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะและทำการรับฟังความคิดเห็นทั้ง3โครงการในเวลาเดียวกันเลยค่ะมีการจัดประชุมแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ใช้ทั้ง3โครงการในการจัดประชุมเนี่ยจัดประชุมวันเดียว3โรงไฟฟ้าไปเลยแล้วก็การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทางบริษัทเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงค่ะทำให้ประชาชนในพื้นที่เกือบทั้งหมดนะคะไม่ทราบข้อมูลค่ะแล้วก็ตั้งใจจัดการประชุมนี้ในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องไปทำงานกันส่วนสถานที่นะคะท่านประธานก็ไปใช้การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปใช้ในโรงแรมที่ไกลออกไปจากพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้ามากกว่า10กิโลเมตรค่ะนี่จึงเป็นการที่แสดงถึงเจตนาในการที่จะกีดกันแล้วไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและทำให้จำนวนผู้ที่มาร่วมในการแสดงความคิดเห็นในวันนั้นมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่คะการกระทำที่ดิฉันได้พูดมาทั้งหมดนะคะท่านประธานดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบธรรมด้วยกฎหมายและไม่ชอบธรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมากค่ะท่านประธานคะทุกครั้งที่มีโครงการและมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นโครงการเหล่านี้ค่ะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและเป็นโครงการที่สร้างผลกำไรอย่างมหาศาลให้กับนายทุนแต่ผลกำไรนี้มันสร้างขึ้นจากคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนแล้วโครงการเหล่านี้ไม่เคยไปสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพวกเขาเลยไม่สร้างความมั่นคงในระบบนิเวศแล้วไปทำลายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของพวกเขาอีกด้วยสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันจึงอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่มาชี้แจงในวันนี้ค่ะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมากที่สุดอาจจะไม่ใช่ท่านที่เป็นผู้อนุมัติแต่เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในชุมชนในพื้นที่ที่อยู่ณปัจจุบันนี้ดังนั้นดิฉันจึงขอให้ท่านช่วยพิจารณาอีกครั้งค่ะให้ยุติการออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าทั้ง3โรงนี้ออกไปก่อนแล้วก็ช่วยกันทบทวน
พิจารณาให้รอบคอบรวมถึงให้ทางท่านผู้ชี้แจงเนี่ยค่ะได้ทบทวนพิจารณารายชื่อของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ลงวันที่5เมษายนในปีนี้ค่ะพิจารณาใหม่ค่ะให้มีความละเอียดและวางกรอบในเรื่องของการศึกษาความพร้อมของพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกิจการกำกับพลังงานให้รอบคอบมากกว่านี้ก่อนด้วยค่ะถัดมาต่อจากเบญจาแสงจันทร์วิโรจน์ลักษณาอดิสรอธิบายเดือดประชาชนฟังแล้วต้องเดือดตามเพราะรู้ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนพลังงานหนักขนาดไหนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่ทำอะไรไม่รู้ไม่เห็นนี่แหละครับรัฐบาลที่มีนายทุนโรงงานไฟฟ้าเป็นนายทุนมันก็เป็นแบบนี้เอ้าเราไปฟังกันวิโรจน์ลักษณาอดิสรกับประเด็นถลกหนังนายทุนโรงงานไฟฟ้าท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณาอดิสรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมคิดว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยครับที่ขึ้นมานะครับจากหน่วยละ 3.78 สตางค์เมื่อเดือนมกราคม2565นะครับปรับไปปรับมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบัน 4.70 สตางค์ถามประชาชนคนไหนครับเขาก็บอกว่าแพงครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าแพงหรือถูกมากกว่าแพงหรือถูกคือความเป็นธรรมท่านประธานครับลองคิดดูครับผมคิดว่าท่านประธานก็เป็นส.ส.เหมือนกันผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องเปิดพัดลมตัวนึงฮะนะระบายอากาศตลอดเวลาแค่พัดลมตัวเดียวนะครับค่าไฟที่เป็นอยู่เนี้ยเดือนนึง100ถึง150บาทมันสำคัญตรงไหนครับมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าไฟฟ้าเป็นสมบัติของคนทั้งชาติที่คนทั้งชาติจำเป็นและถ้าไฟฟ้าเนี่ยถูกบริหารจัดการอย่างไม่เป็นธรรมถูกกำกับแบบที่เป็นอยู่เนี่ยสุดท้ายไฟฟ้าจะกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่รัฐเอาไปประเคนให้กับกลุ่มนายทุนผูกขาดที่เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจจนทำให้คนไทยทุกคนต้องถูกมัดมือชกนโยบายที่ไปซื้อไฟแพงๆจากนายทุนพลังงานจากนายทุนโรงไฟฟ้าถูกแปลออกมาเป็นค่า FTเหมือนประชาชนถูกโจรบีบคอล้วงกระเป๋าทวงค่าคุ้มครองอยู่ทุกเดือนให้กับนายทุนเสือนอนกินที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรเลยน้ำมันขึ้นก๊าซขึ้นเพิ่มค่าไฟลงทุนอย่างนี้ใครๆก็ลงทุนได้นี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้านั่นก็คือประชาชนคนไทยทุกคนท่านประธานครับผมอยากถามตรงๆเมื่อกี้คุณสุภโชติส.ส.ของก้าวไกลก็ถามไปทีนึงแล้วว่าทำไมประเทศไทยต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินจำเป็นจนตอนนี้ปริมาณไฟฟ้าสำรองทะลุ 50% ไปแล้วไม่ต้องอ้างยุโรปครับเพราะยุโรปที่เกินเขาเกินที่พลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมให้ประชาชนเขามีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเองแต่ของเราเอาไปป้อนเอาสัมปทานไปประเคนให้กับนายทุนพลังงานต่างกันและ 50% ที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าฟอสซิลและมีโรงไฟฟ้ากี่โรงฮะผมถามหน่อยครับที่วันนี้ไม่ได้เดินเครื่องฮะแต่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินแบบนั้นมีการประเมินครับว่าค่าพร้อมจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินเนี่ยนะฮะหน่วยนึงเนี่ย80สตางค์นะครับถ้าเกิดประเทศเราสำรองไฟแค่ 15% เหมือนกับประเทศอื่นเขาเนี่ยประชาชนจะจ่ายแค่24สตางค์เท่านั้นเองผมเทียบง่ายๆครับท่านประธานถ้าเกิดค่าไฟของท่าน 1,000 บาทถ้าไม่ต้องจ่าย80สตางค์ให้เป็นค่าพร้อมจ่ายให้กับเสือนอนกินประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังผมอยู่จะจ่ายแค่880จาก 1,000 นึงนะแสดงว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่จ่ายค่าไฟ 1,000 ถูกไถเดือนละ120เข้าไปสู่กระเป๋านายทุนเหล่านี้โดยที่คณะกรรมการกิจการพลังงานที่นั่งอยู่เนี่ยนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่ว่าดีแล้วเพื่อความเป็นธรรมแล้วผมถามตรงๆปัญหาค่าไฟแพงเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนแค่ครัวเรือนนะอุตสาหกรรมครับค่าไฟเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนนะครับ 10-30% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดคุณเจออย่างนี้คุณทำไงค่าไฟประเทศไทย 4.70 เวียดนามเท่าไหร่ 2.76 สตางค์
อินโดนีเซียประเทศคู่แข่งขันสำคัญคุณไม่ต้องอ้างประเทศอื่นเอาประเทศคู่แข่งสำคัญที่แย่งชิงการลงทุนทางตรงคุณจะสู้อินโดกับเวียดนามยังไงอะไรคือศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยคุณต้องการปลนเปอร์นายทุนถึงกับต้องแลกกับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชียวเหรอนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนคนไทยที่ผ่านมาครับโครงการอะไรนะครับที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับทำนะเหมือนไม่เต็มใจทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนเนี่ยตั้งเป้าไว้100เมกะวัตต์กลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยตั้งเป้าไว้50งามไส้ได้มาแค่3เมกะวัตต์กลุ่มสถานศึกษาโรงพยาบาลและน้ำเพื่อการเกษตร50เมกะวัตต์ในรายงานปี64ท่านดูได้มาแค่10เมกะวัตต์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแถมในรายงานยังไม่พูดถึงกรณีการทุจริตโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับรับผิดชอบโดยอะไรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3โซล่าเซลล์ที่แม่ฮ่องสอนไม่น่าจะผลิตไฟฟ้านะครับแต่น่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตเงินทอนมากกว่าสร้างไป12แห่งสุดท้ายถูกปล่อยทิ้งร้างผลาญงบประมาณไป 45.59 ล้านบาททำไมไม่รายงานในรายงานคดีไปถึงปปช.ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วช่วยตอบด้วยหรือยังไงฮะพอเห็นว่ากรมน.ภาค3แล้วไม่ตามเรื่องนะฮะสาเหตุนะครับผมว่าที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าที่โซล่ารูฟท็อปภาคเอกชนไม่ประสบความสำเร็จก็คือราคารับซื้อไม่เป็นธรรมครับที่ในทุนเนี่ยมีแอดเดอร์ตอนนี้ไม่มีแอดเดอร์แล้วมีแอปไอทีแต่ประชาชนเนี่ยคุณซื้อถูกมากนะฮะและที่สำคัญที่สุดรัฐบาลที่แล้วเคยประกาศเอาไว้นะแถลงต่อรัฐสภานะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ว่าจะส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าแบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิหรือ Net Metering แต่เอาเข้าจริงไม่ได้ทำเลยพอเอกชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองกกพ.ก็ไปคิดค่าเชื่อมต่อระบบโครงขายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Wheeling Charge เนี่ยแพงหูฉี่ครับ1บาท15สตางค์คือตั้งราคาเพื่อไม่ให้ทำมากกว่าทีในทุนพลังงานหน้าเดิมๆนี่ฮะช่วงเลือกตั้งกับกล้าที่จะประเคนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทิ้งทวน 4,852 เมกะวัตต์โอ้โหนี่แหละฮะกำกับพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนสุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากย้ำให้กกพ.ที่นั่งฟังตรงนี้และผมพูดแทนใจประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของกกพ.คือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานอย่างเป็นธรรมถ้ากกพ.ไม่ตระหนักในจุดนี้สุดท้ายกลุ่มทุนผูกขาดหรือเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจก็จะเข้ามาฮุบเอาพลังงานของประเทศไปกินรวบแล้วไปรีดนาทาเลนกดขี่รีดไถผลประโยชน์จากประชาชนตามใจชอบให้พวกมันร่ำรวยบนคราบน้ำตาของประชาชนและอย่าให้รู้ฮะว่าท่านไปแอบกินไวน์กับพวกเขาขอบพระคุณครับคนคนนี้มณพรส.ส.นครพนมของพรรคเพื่อไทยเคยกล่าวว่ายังจำภาพติดตาในเหตุการณ์วันกระชับพื้นที่การประทะของฝ่ายทหารกับผู้ชุมนุมคืนวันที่10เมษาได้ไม่ลืมเลือนหลับตาทีไรตื่นขึ้นมาก็เห็นพี่น้องเสื้อแดงยังจำศพแรกของวสันต์ผู้ทองที่อยู่จริงหน้าสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลธงที่เขาถือมาธงเสาแรกที่เขาถูกยิงสมองกระจายตอนนั้นเราเป็นอาสาเข้าไปกอดเอาสมองของวสันต์ผู้ทองได้มาทั้งกลิ่นคาวเลือดกลิ่นน้ำตาเรายังจำภาพเหล่านั้นแล้วเราจะไปอยู่ยังไงกับพรรคฝ่ายเผด็จการมณพรเล่าความรู้สึกเกิดจะกั้นน้ำตาหลั่งน้ำตาขณะให้สัมภาษณ์แล้ววันนี้มีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์จันทร์โอชาหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินสอชในขณะนั้นติ่งเพื่อไทยพันแท้อย่างพรรคินัยชมศิลป์ทรัพย์มั่นยังพูดถึงสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยว่าระส่ำระสายมากขนาดไหนโ
ครม.ตัวจริงเสียงจริงจะออกมาหน้าตาไหนรอดูหลังทูล9แต่ที่แน่ๆในตอนนี้มีแต่กระแสข่าววิจารณ์กับเสียงด่ารายชื่อครม.ทุกวันย้ำว่าทุกวันจริงๆอันนี้ผมตามดูสื่อหลายๆเจ้ารวมกันนะครับทั้งการนำเสนอข่าวและรายการวิเคราะห์ข่าวมีแต่ทิศทางลบกับรัฐบาลเศรษฐาแทบทั้งนั้นคอมเมนต์คนตามข่าวส่วนใหญ่ก็ออกมาในทางด่ามากกว่าชมถามว่ารัฐบาลอยู่รอด4ปีไหมคำตอบคือขึ้นอยู่กับอำนาจพิเศษที่อุ้มรัฐบาลนี้อยู่ถ้าอำนาจพิเศษให้อยู่ใครก็ล้มรัฐบาลนี้ไม่ได้แต่เรื่องความชอบธรรมติดลบในโจทย์ใหญ่ดูแล้วคนในเพื่อไทยกะตายเอาดาบหน้าแล้วล่ะครับเชื่อกันว่าถ้าบริหารดีคนจะลืมเรื่องราวในวันนี้ในขณะที่เรื่องราวของวิชิตชื่นบานพักขินายโพสต์ว่าตอกฝาโลงจริยธรรมทนายขลุ่มขนมพูดสั้นๆว่ายับเยินไม่มีชิ้นดีนะครับแบบนี้อย่างที่ผมเคยเขียนเอาไว้เพื่อไทยเลือกข้ามขั้วหมายความว่าเลือกทางเดินลงนรกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพื่อไทยกำลังดิ่งลงนรกขุมลึกไปเรื่อยๆครับเขาไร่ต้อนจนวงเล็บพักเพื่อไทยจนไปอยู่แถวมุมกระดานแล้วรอว่าจะตกกระดานเมื่อไหร่เท่านั้นเองและกรณีเรื่องการอนุญาตให้มีการเลื่อนวาระพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นวาระก่อนนั้นเพื่อไทยไปจับมือกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่เห็นชอบพรรคคินัยชมทรัพย์สินมั่นบอกว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบเพื่อไทยเป็นพันธมิตรกับขั้วจารีตไปแล้วขั้วจารีตจึงคุมเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปค่อนข้างแน่นอนแล้วเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยได้ทรยศต่อประชาชนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรเหลือให้หวังกันอีกแล้วสำหรับพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลจนถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เป็นเพียงเครื่องไม้เครื่องมือของระบอบจารีตนิยมระบอบไดโนเสาร์เท่านั้นเองรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยมีนั่งร้านแข็งแกร่งขึ้นอีกสำหรับระบอบไดโนเสาร์เรื่องของพิชิตชื่นบานเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นธนาพลอิ๋วสกุลได้โพสต์ว่ากรณีพิชิตชื่นบานต่อให้ความสามารถห่วยอย่างไรแต่ก็ไม่ควรเอากฎเกณฑ์การเคยติดคุกไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญามาเป็นเหตุไม่ให้ดำรงตำแหน่งส.ส.รัฐมนตรีหรือนายกผมคิดว่าประเทศนี้มันติดคุกกันง่ายเกินไปโดยเฉพาะคนจนหรือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐกรณีส.ส.ก้าวไกลที่ระยองเป็นตัวอย่างหรือคนที่ต้องโทษคดี112เช่นกรณีสมยศเกษมสุขเอกชัยหงส์กังวานหรือบรรดาเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีในตอนนี้ถ้าเอาเหตุการณ์เคยติดคุกคดีอาญามาเป็นข้ออ้างผมว่าประเทศนี้จะขาดโอกาสไปเยอะมากคนที่ควรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาทำงานทางการเมืองคือคนร่วมรัฐประหารล้มการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นกรณีนี้ปู่แอ๊ดจนตอเข้าใจธนาพลอิ๋วสกุลปุ๊ปอก่อฟ้าเดียวกันแต่ประเด็นของพิชิตชื่นบานเป็นคดีติดสินบนถึงแม้อ้างว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเหตุผลบ่าเงินของกลางเจ้าหน้าที่ศาลคืนให้ไปแล้วและทีมงานของทนายพิชิตชื่นบานยอมรับกับเจ้าหน้าที่ศาลว่าทราบว่าของในกล่องของในถุงที่นำไปมอบให้นั้นคืออะไรบอกว่าทราบเงินสด2ล้านบาทลองนึกภาพแบงค์ 1,000 1มัดเท่ากับ 100,000 10มัดเท่ากับ1ล้าน20มัดคือ2ล้านน้ำหนักขนาดไหนดังนั้นการปฏิเสธว่าหยิบห่อผิดทั้งที่มีการติดสก็อตเทปบนปากถุงอย่างแน่นหนาคงฟังไม่ขึ้นอีกทั้งไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการนำถุงใส่ช็อกโกแลตมาปรับเปลี่ยนทันทีทันใดหากลักษณะถุงเหมือนกันอย่างนั้นพออ้างได้ว่าหยิบถุงผิดนี่เป็นคดีที่เรียกว่า
แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนขออนุญาตเห็นต่างกับบก.ฟ้าเดียวกันไว้ณที่นี้นะครับควันหลงทนายความคดีถุงขนม2ล้านบาทณตึกอธิกิจใบตองแห้งได้โพสต์เรื่องนี้ว่าคดีที่ดินรัชดานั้นทักษิณไม่ผิดเลยแต่ถูกเอาผิดด้วยการตีความมาตรา100กฎหมายปปช.ห้ามตนเองหรือคู่สมรสเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลซึ่งจะควรจะตีความว่าเป็นสัญญาที่สามารถใช้อำนาจวินิจฉัยดุลพินิจไม่ใช่มีรัฐมนตรีมหาดไทยทำสัญญาติดมิเตอร์ซื้อไฟฟ้าจากกฟผ.ก็ผิดกรณีนี้เป็นการประมูลขายทอดตลาดใครให้ราคาสูงสุดก็ชนะไม่มีการตั้งเงื่อนไขกำหนดสเปคกำหนดคุณสมบัติไม่สามารถใช้อำนาจใช้ดุลพินิจแทรกแซงอาจารย์วรเจตอาจารย์ประพันธ์ทรัพย์แสงผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยจึงเห็นว่าไม่ผิดกองทุนฟื้นฟูอยู่ในกำกับดูแลของแบงก์ชาติซึ่งมีความเป็นอิสระจากครม.ระดับหนึ่งแล้วผู้ว่าการแบงก์ชาติก็คือหม่อมอุ๋ยพ่อของปลื้มซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐบาลขิงแก่ถ้าหม่อมอุ๋ยช่วยพจมานก็ต้องติดคุกด้วยศาลจึงออกมาว่าไม่ทุจริตไม่ผิด147แต่ติดคุกโดยการตีความข้อห้ามมาตรา100การทำสัญญายังไงก็ผิดด้วยมติ5-4แต่เหตุการณ์ถุงขนมมันมีผลต่อกระแสสื่อกระแสสังคมทำให้คนเชื่อว่าทักษิณผิดจริงไม่ผิดแล้วหิ้วถุงขนม2ล้านวงเล็บไปทำไมแล้วยังทำให้ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยถูกคอรหาตัดสินคดีเข้าข้างทักษิณเพราะรับอะไรมาหรือเปล่าวงเล็บถุงขนมหรือไม่ทั้งที่อธิบายเหตุผลได้ชัดเจนกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีที่มาที่ไปยังไงโดนหลอกโดนล่อซื้อแล้วใครตัดสินใจแต่นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ไม่ใช่ผลงานชัดๆกันแบบนี้นะครับทางด้านทนายพิชิตพื้นบานนั้นเถียงว่าติดคุกละเมิดอำนาจศาล6เดือนไม่ใช่ความผิดอาญาไม่อยู่ในข้อห้ามพูดอีกก็ถูกอีกเพราะละเมิดอำนาจศาลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา30-33ไม่ใช่ประมวลกฎหมายอาญาแต่เถียงอย่างนี้มันใช่หรือมันเป็นการเถียงแบบทนายหาช่องโหว่แบบสีถนนชัยคือเราไม่เห็นด้วยหรอกกับความผิดละเมิดอำนาจศาลวงเล็บไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เคยรับถุงขนมมาก่อนจริงๆนะศาลนั่นศาลหรือการกำหนดคุณสมบัติข้อห้ามจุกจิกเอาไว้ตัดสิทธิ์นักการเมืองที่ประชาชนเลือกแต่กรณีนี้การเถียงทำให้ดูแย่เนี่ยจะเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลวงเล็บสมชัยศรีสุทธิยากรก็บอกว่าขัดคุณสมบัติรัฐมนตรีแม้สมัครส.ส.ได้เพราะเกิน10ปีแต่รัฐมนตรีต้องไม่เคยถูกจำคุกรอลงอาญาก็ไม่ได้เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษประมาทหรือหมิ่นประมาทข้อสำคัญคือต้องไม่มีชื่อเสียงด่างพร้อยประเด็นนี้จะตอบยังไงครับหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องด่างพร้อยและต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วแบบนี้จะตอบสังคมอย่างไรและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอ๊ขอบ่นวันนี้เป็นตอนใหม่ปกติปู่แอ๊ขอบ่นจะมีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหากไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วคาดว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็น่าจะสามารถอัปเดตสถานการณ์ได้และการอัปเดตข่าวสารเกิดขึ้นในคลิปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงปู่แอ๊ดขอบ่นซึ่งเป็นการสรุปความคิดรวบยอดจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะมาอัปเดตว่าสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวอะไรเป็นที่แน่ชัดหลังการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเมื่อสว.สายทหารภายใต้สายของประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหมดยกมือ
เห็นชอบเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งชัดเจนตั้งแต่พลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของประยุทธ์ในขณะที่สายของประวิตรส่วนใหญ่แล้วงดออกเสียงเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าขณะนี้มีรอยร้าวของพี่น้องสองปอเรียกได้ว่าลับหลวงพางและดุลอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเหนือกว่าประวิตรวงสุวรรณเรื่องนี้ขอพูดเป็นส่วนแรกของปู่แอดขอบ่นวันนี้หลังจากบารมีของเปรมตินนสุรานนท์หมดลงไปประยุทธ์จันทร์โอชาและประวิตรวงสุวรรณเป็นสองพี่น้องที่ดูเหมือนว่าจะขึ้นมาเป็นเปรมคนที่สองประวิตรวงสุวรรณสามารถครองตำแหน่งและอำนาจทางการทหารยาวนานมาตั้งแต่การปฏิวัติ2549ประวิตรวงสุวรรณดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกและขณะที่เกิดการรัฐประหารประวิตรวงสุวรรณก็ยังมีอำนาจมีบารมีอย่างเต็มเปี่ยมในกองทัพและภายหลังการรัฐประหารในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะประวิตรวงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้มีบารมีต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถผลักดันให้ประยุทธ์จันทร์โอชาอนุพงษ์เผ่าจินดาสองน้องรักขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเข้ารายของกองทัพบกอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นผู้มีบารมีนับตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร2549จนถึงหลังรัฐประหารซึ่งเป็นยุคที่พลเอกเปรมตินนสุรานนท์เริ่มอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่หลังจากการปฏิวัติรัฐประหาร2557ในยุคแรกช่วงแรกประวิตรวงสุวรรณก็ยังเป็นคนที่มีบารมีแต่หลังจากเหตุการณ์เรียกว่าโจ๊กถูกอุ้มจากโรงแรมภูแมนและหลังจากนั้นประวิตรวงสุวรรณถูกถอดออกตำแหน่งจากตำแหน่งการดูแลกระทรวงกลาโหมเหลือจะเพียงดูแลกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและต่อมาแม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้ดูแลทำให้เห็นชัดเจนว่าประยุทธ์ค่อยๆกระชับอำนาจทางด้านความมั่นคงจากการดูแลทหารไปสู่การดูแลตำรวจนั่นคือรอยร้าวที่เกิดขึ้นของพี่น้องสองปอซึ่งไม่เป็นปกติแต่แน่นอนว่าคนที่เคยเป็นพี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์วางโครงข่ายอำนาจทางการทหารยาวนานมาเป็น10ปีแต่เมื่อน้องรักที่เรียกว่ากินข้าวบ้านเดียวกันมา30กว่าปีอยากจะขึ้นมามีอำนาจพี่คนนี้มีแต่ให้ไม่เคยขัดใจน้องนั่นคือจุดที่เริ่มต้นของการสั่งสมบารมีเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงของประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งอำนาจในแง่ของนายกรัฐมนตรีอำนาจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอำนาจในฐานะคนที่ดูแลกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกว่าเป็ดเสร็จครบวงจรต่อมาเมื่อมีการพยายามปฏิวัติเงียบโดยธรรมนัสพรหมเผ่าที่เป็นหัวหอกจะปฏิวัติในการลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แต่แล้วแผนแตกเรียกว่ามีฮีโร่ขี่ม้าขาวมาช่วยประยุทธ์ในการโหวตลากกระเป๋าใส่เงินมาในรัฐสภาแจกกล้วยกันอย่างจงครึ่มธรรมนัสพรหมเผ่าต้องถอยทัพนั่นคือรอยร้าวที่แตกหักของสองพี่น้องการปลดธรรมนัสพรหมเผ่าและนฤมลพินโยศิวัฒน์สองขุนพลคู่ใจของประวิตรวงสุวรรณนั่นคือสัญญาณแตกหักและชัดเจนที่สุดเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติในที่สุดกรณีการแตกหักของพี่น้องสองปอจนกระทั่งการแก้รัฐธรรมนูญดูเหมือนว่าประวิตรวงสุวรรณไปมีดีลกับคนแดนไกลทักษิณชินวัตรเพราะพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยจะดูเหมือนได้เปรียบในการเลือกตั้งจากการใช้บัตร2ใบ2พรรคใหญ่ดูเหมือนว่าจะกินรวบจำนวนส.ส.
ในขณะที่การวางหมากวางเกมแก้ของประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชามีเสียงสวในมือประมาณ150เสียงในขณะที่ประวิตรวงษ์สุวรรณมีอยู่ประมาณ60เสียงนั่นคือจุดที่แตกต่างแต่ประวิตรวงษ์สุวรรณก็มีเสียงขององค์กรอิสระต่างๆที่มีพรรคพวกของตนเองไม่ว่าเป็นกกต.หรือปปช.ก็ตามการที่พี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีในบั้นปลายครั้งสุดท้ายของชีวิตนี่คือคำขอแต่ขณะเดียวกันการจะเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเปรมตินและสุรานนท์เป็นความใฝ่ฝันของประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อป้องกันการถูกเช็คบินย้อนหลังลับหลงพรางจึงเกิดขึ้นดิวกับคนแดนไกลที่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ประวิตรวงษ์สุวรรณและทักษิณชินวัตรวางแผนไว้แต่หารู้ไม่ว่าได้มีดิวของประยุทธ์จันทร์โอชาแบบเงียบๆและผลออกมาในการประชุมสว.ในช่วงเช้าก่อนลงโหวตนายกรัฐมนตรีการสนับสนุนเศรษฐาเป็นนายกของสว.สายประยุทธ์จันทร์โอชาทำเอาพี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์ตกเก้าอี้ไปทีเดียวนั่นคือจุดแตกหักและการร่วมรัฐบาล11พรรคการเมืองบวก1กลุ่มผู้มีบารมีมีเก้าอี้โควต้าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญไปกระจายอยู่ในหลายพรรคการเมืองเราคงจะเห็นเมื่อมีการประกาศโผครม.ออกมาเรียกว่าเศรษฐาทวีสินวันรุ่งขึ้นไปยกมือขอบคุณไหว้ขอบคุณอย่างอ่อนน้อมกับประยุทธ์จันทร์โอชานั่นคือใบเสร็จให้ชัดเจนว่าการร่วมมือกันงานนี้ใครร่วมมือกับใครประวิตรหายจากจอเรดาร์ทางการเมืองไปถึง3วันหลังจากทำใจได้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตึกนี้ยังไม่จบอย่ากระพริบตาทีเดียวและรอยแค้นระหว่างทักษิณชินวัตรกับฝั่งอนุรักษ์นิยมซึ่งสู้รบปรบมือกันมาร่วม20ปีจะจบกันง่ายๆอย่างนั้นจริงๆหรือตอนนี้ทักษิณชินวัตรยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ผ่านกลไกอำนาจของมือที่มองไม่เห็นคำถามที่ตามมาคือสิ่งที่ทักษิณชินวัตรทำทั้งที่รับรู้และไม่รับรู้มีมากมายตัวอย่างการออกมาแฉของเสื้อแดงที่หลายคนชัดเจนว่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองจำนวนไม่น้อยที่ทักษิณชินวัตรสนับสนุนช่วยเหลือให้ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนทั้งในลาวในเขมรรวมถึงในยุโรปการที่มีคนออกมาเปิดเผยชัดเจนถึงเรื่องราวเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษิณชินวัตรกำลังเล่นไพ่สองหน้าในขณะที่บอกว่าสู้ไปกราบไปแต่ขณะเดียวกันให้ทุนสนับสนุนขบวนการล้มเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมนี่คือสิ่งที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมรับรู้อยู่เต็มอกมากกว่านั้นในการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อนการปฏิวัติ2553บาดเจ็บล้มตายก่อนที่จะมีการปฏิวัติหลายคนคงมีข้อสังเกตข้อสันนิษฐานมากมายและมีคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนี่ยังเป็นคดีความที่จะต้องว่ากันไปต่อไปและจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วที่ออกมาร้องเรียนอัยการสูงสุดเรื่องการสั่งคดี112กับทักษิณชินวัตรก็ดีการออกมาคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะกรณีไปยังกรมราชทัณฑ์ก็ดีสิ่งเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นนี่คือการตลบหลังทักษิณในขณะที่ทักษิณชินวัตรยังมีสภาพเป็นตัวประกันขบวนการตลบหลังทักษิณเอาผิดในเรื่องอื่นๆกำลังเกิดขึ้นงานนี้ไปก็ไม่ถึงถอยก็ไม่ได้แล้วสำหรับทักษิณชินวัตรสำหรับปู่แอนจนตเนื่องจากเคย
อยู่ในเหตุการณ์และรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวโชคดีที่ปู่แอดจนต่อผ่านการมองคนผ่านการคิดผ่านการวิเคราะห์อย่างตกผลึกถึงแม้มีคนมาชักชวนให้เข้าสู่กระบวนการล่มเงาของทักษิณชินวัตรและจะสบายมีคนเลี้ยงดูส่งเสียเป็นรายเดือนปู่แอดจนต่อปฏิเสธการเข้าพบกับทักษิณชินวัตรปฏิเสธเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแม้กระทั่งบาทหรือสลึงก็ไม่เคยรับจากทักษิณชินวัตรไม่เคยกินผลไม้พิษจึงไม่มีสารพิษในร่างกายถามว่าทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้นพรรคการเมืองที่มีนายทุนเจ้าของพรรคลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนเป็นหลายร้อยล้านหรือเป็นพันล้านต่อปีติดต่อกันมายาวนานแล้วไม่หวังผลประโยชน์ไม่มีคนที่สู้เพื่ออุดมการณ์แล้วใช้เงินเป็นพันพันล้านเพื่อจะเข้าไปมีอำนาจรัฐแล้วทำเพื่อส่วนรวมนั้นไม่มีตรรกะมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวจริงๆยังมีหลากหลายเรื่องราวที่สามารถที่จะพูดได้ในอนาคตเมื่อมีคนออกมาเปิดเผยกรณีของแยมรมชรีที่ออกมาพูดเมื่อวานนี้เป็นคลิปประมาณ2ชั่วโมงปู่แอดจนตอเอามาให้ฟังประมาณ20กว่านาทีใครอยากฟังฉบับเต็มให้ไปฟังแยมมี่ขันแดงพูดจะชัดเจนแล้วเรื่องนี้ยังมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ยังอยู่ในฐานะเป็นผู้ลี้ภัยไม่ว่าเป็นวิสาคันทัพหรือภรรยาคุณจุ๋มก็ดีคนเหล่านี้มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งร้านอาหารในเยอรมนีที่ชื่อเจ้าของร้านตามกฎหมายเป็นของยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ใครทำกิจการนั้นอยู่ก็ไปสืบดูกันเอาเองก็แล้วกันสำหรับปู่แอดจนตอบอกได้เพียงว่ากระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถึงที่สุดต้องประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่นายทุนพรรคการเมืองเจ้าของพรรคการเมืองและพรรคการเมืองต้องเป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของถึงจะสามารถยืนยั้งยืนยงได้ตราบใดก็แล้วแต่หากพรรคการเมืองใดมีนายทุนเป็นเจ้าของแล้วนายทุนคนนั้นเติบโตทางธุรกิจมาจากธุรกิจผูกขาดเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเห็นแก่ส่วนรวมเพราะพื้นฐานเขามาจากการดิวการต่อรองการยอมกราบยอมสิโลลาบให้กับผู้มีอำนาจเพื่อได้ข้อตกลงนั้นมาสร้างฐานะสร้างธุรกิจของตนเองวิธีการนี้มันซึมซับอยู่ในสายเลือดเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ผลไม้จากต้นไม้ที่มีพิษมันย่อมมีพิษนี่คือหลักพื้นฐานที่ปู่แอดจนตอใช้ในการคิดในการวิเคราะห์วันนี้เรากำลังเข้าสู่บทใหม่ของการเมืองไทยการเมืองไทยที่ปลดเปลื้องเสื้อคลุมประชาธิปไตยออกหมดแล้วเห็นหมดแล้วว่าใครที่มีจิตวิญญาณเป็นประชาธิปไตยใครที่อาศัยแค่เสื้อคลุมใส่แล้ววันนี้ก็ไปจูบปากกับเผด็จการมือเปื้อนเลือดเอาซากศพของวีรชนเอาชีวิตของคนที่ต่อสู้เป็นบันไดเหยียบย่างขึ้นไปสู่อำนาจเราเห็นชัดไม่ต้องมาตอกย้ำกันแล้ววันนี้ยังมีคนที่ตายคนที่สูญหายไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกหลายชีวิตในเหตุการณ์2553ยังมีอีกมากกว่า 6-70 ชีวิตที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทราบไม่ได้ขึ้นศาลตายแบบไร้ความหมายสิ่งเหล่านี้ยังต้องได้รับความยุติธรรมในอนาคตพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานครอบครัวของเขายังต้องการความยุติธรรมคำว่าปรองดองจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการชำระประวัติศาสตร์ชี้ถูกชี้ผิดว่าใครถูกใครผิดแม้กระทั่งเหตุการณ์กรือแซะเหตุการณ์3จังหวัดภาคใต้ก็ต้องเอามาชำระสะสางกันแล้วถึงจะเริ่มกระบวนการปองดองอย่างถูกต้องอย่าบอกว่าถ้าเป็นพวกเราไม่มีความผิดผิดแต่พวกเขาไม่ว่าพวกไหนก็แล้วแต่ทำผิดก็คือทำผิดเพราะฉะนั้นการเริ่มปฐมบท
ของการปรองดองก้าวข้ามความขัดแย้งต้องชำระสะสางประวัติศาสตร์ความถูกความผิดแล้วก็เริ่มต้นอย่างบนหลักความเท่าเทียมทางกฎหมายวันนี้ที่พูดเรื่องนี้เพราะให้เห็นว่าปฐมบทของการเมืองนอมินีภายใต้เปรม2ประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเกิดขึ้นแล้ววันนี้พรรคการเมืองบางพรรคได้ถอดเสื้อคลุมประชาธิปไตยไปเป็นพรรคนอมินีเรียบร้อยแล้วเราคงไม่ต้องพูดซ้ำให้เห็นการทรยศตบตัดต่อประชาชนแล้วอ้างว่าจะทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนในขณะที่นายทุนพลังงานนายทุนผูกขาดเป็นนายทุนสนับสนุนการตั้งรัฐบาลมันเป็นไปได้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่พวกเราต้องทำต่อไปคือต้องยืนหยัดบนเส้นทางการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ยอมอดทนยอมเดินทางที่จะต้องเดินทางไกลบนเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางไกลไปด้วยกันตราบใดยังมีคนร่วมทางและเดินทางกันต่อสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการรัฐประหาร2557มีผู้คนตาสว่างมากขึ้นมากมายข้อมูลข่าวสารไหลทะลักเต็มโลกออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือข้อเท็จจริงวันนี้สิ่งที่ปู่แอ๊ดจนต่อพูดทำให้เห็นภาพว่ากระบวนการแตกแยกของ3ปอเกิดขึ้นแล้วแต่สงครามนี้ยังไม่จบการเมืองบทใหม่เริ่มเกิดขึ้นแล้วภายใต้บริบทใหม่ที่เห็นชัดเจนว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูนี่คือสิ่งที่เราได้เริ่มเรียนรู้และประชาชนจะตื่นรู้ว่าตนเองคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยและไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ
เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหรือการเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าตัวหุ่นเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ